รีบแต่ที่มันหลุดหัวล้อหัวล้อต่อมาสวัสดีค่ะตุ้ยไงล่ะเฮ้ยแซมมี่เองจ้าแล้วนี่ไงผู้อยู่เบื้องหลังค่ะสวัสดีค่ะพี่นิวนะคะทำไมพอเข้ารายการทีไรทำตัวไม่ถูกทีเลยมาดูทำไมอ่ะไม่รู้อะไรเขาสิงปกติละเธอมันก็แค่กล้องมือถือปะมันไม่มีอะไรที่มันแตกต่างพอไม่ต้องมีกล้องก็ได้ขอแค่แบบพร้อมทุกคนสามสองปุ๊บมันการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวเอาไว้ให้พวกเราเว้ยตำรวจมาเว้ยอันนี้ง่ายกว่าปะดีดีกว่าเฮ้ยมาแล้วโว้ยวันนี้มาอยู่รวมตัวกันเนี่ยนะเพราะว่าเราเคยรวมกันมาครั้งหนึ่งไงใช่เคยรวมใหญ่ด้วยนะรวมใหญ่รวมโตแต่พูดถึงกองคนน้อยนะเหมือนควบคุมนะใช่ครับควบคุมมากมากคุมมากมากแล้วก็ตรวจเยอะตรวจแยะไปหมดแบบไม่มีรู้จะให้ตรวจแล้วอะแย่ ATK เนาะ ATK แย่ทุกคนก็เป็นมาตรการที่เคร่งครัดมากวันนี้เราจะมาดูได้แดงกันใหม่รอบหนึ่งเย้ประกอบไปด้วยมะนาวก็คือวันนี้จะดูตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 16แล้วปล่อยกลับไม่ก็จะดู10ย้อนกลับมาเหมือนสวดชินบัญชรสวดชินบัญชรทำไมงงเล่นเขามีผลงานใหม่ๆแล้วจับฉลากตอนนี้ได้ EP แล้วดูแบบไม่เรียงนะเออน่าทำนะคอนเทนต์นี้ทำทำไมแล้วคนก็ชมขนาดดูเรียงกูยังแบบเรียงไม่ถูกเอ๊ะอาทิตย์แล้วอะไรแล้วนะอะไรแล้วนะตะกี้อะไรอย่างเงี้ยไม่วันนี้มาดูอะไรครับวันนี้มาดูละครแบบที่อยู่ในโปรเจกต์อยู่ในช่อง Archie Archie ช่องไหนนะคะ Archie Archie คุณไม่คือนะคุณหน้าคุณ Archie ขอสนิทไต้หวันเลยเรานะอ้าอะไรพี่ชมไงใช่ไหม Archie แซมกลับเถอะจริงไหมการทำคนเดียวก็ได้งั้นหนูอ่ะหนูทำได้จริงหนึ่งสองครับอันนี้เด็กพัทยาขอสำเนียงพัทยาค่ะ Archie อีนี่อ๋อพัทลุงอันนั้นตบเลยค่ะ I Q I Y I ได้ผลลัพธ์เป็น Archie กว่าจะเรียกเป็นนานมากจนได้มาทำการแสดงเรื่องนี้แหละขอบคุณพี่นิวมากนะคะที่ให้อาไปพบลูกที่แท้จริงจะบอกจริงๆอะชอบอามานานแล้วมากๆ Really จริงพอจะแบบพออาเรียกได้แล้วปุ๊บแบบเอาลิ้นมากี่อันวะเนี่ยลิ้นเยอะไปหน่อยลิ้นพันรู้สึกแบบโอ้ดีใจมากตอนอาร์รีแอคแบบเพราะว่านี่เกิดทันในยุคที่อาร์ทำไก่คุยตุ๊กเคียตั้งแต่ยังไม่มีออนไลน์ตั้งแต่วิทยุใช่เคยไปสมัครดีเจเจเนอเรชันรุ่นที่9ของเอทามแปลว่าตอนนั้นยังเรียนหนังสืออ่ะตอนนั้นม.6เจเนอเรชันม.6ตอนนั้นม.6ดีแล้วแหละอย่าไปเป็นดีเจเลยดูชีวิตกูไปไม่ถึงไหนทำไปเป็นดีเจตอนนั้นละครไม่ได้ต้องทำสนุกนะอาการเป็นดีเจมันแบบมันสนุกแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นไงแล้วอาก็มาลิกแอดอาก็ไม่รู้นะว่าแบบเฮ้ยพุ่งกับจะมาเด็กน้อยขนาดนี้ไม่อายุยังน้อยแล้วทำไมเข้าถึงสัจธรรมบางประการเนาะแล้วก็เข้าถึงหัวจิตหัวใจของนักแสดงไม่ใช่ของตัวละครมากกว่าแล้วก็พอเจอตัวจริงก็คือเป็นคนแบบร่าเริงในกองตลอดเวลานะวันนี้เราก็มาดูแบบโปรเจกต์ที่อยู่ในไอชีอีนะออนไปแล้ว1 3 3แล้วหรอ4อ่ะกว่าจะ3ก็4เรา2คนไปอยู่ในเรื่องที่3ที่3ในของ7 project ใช่โปรเจกต์นี้จริงๆไม่มีอะไรเลยน้องแซมมี่ตอนแรกตั้งใจแค่ว่าเรามีน้องๆในค่ายใช่มั้ยเราก็อยากให้เด็กๆร้องเพลงก็เลยแค่อยากทำเพลงให้เด็กแล้วถ่าย MV จบแค่นั้นไปมาตลอดเปิดเปิงมาขนาดนี้ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหคนคิดมันต้องคิดทั้งเพลงแล้วมันต้องคิดทั้งบทโทรทัศน์ด้วยอ่ะก็คือทำเพลงเสร็จก่อนแล้วแล้วก็เอาเพลงที่เสร็จแล้วมาแต่งเป็นเรื่องแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนเพลงเดะขนาดนั้นให้มีความแบบเป็นส่วนหนึ่งพาร์ทเพลงเป็นพาร์ทหนึ่งของอารมณ์แคชเชอร์ก็เลยเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาได้ใช้เวลาแบบเตรียมบทเตรียมอะไรยังไงอ่ะใช้เวลาเตรียมบทเหรออ่ะตอนนั้นทำประมาณ 4-5 เดือนเขียนบทอย่างเดียว 4-5 เดือนหลังจบได้แดงเป็นช่วงที่แกปว่างก็เลยเนี่ยทำโปรเจกต์นี้กันขึ้นมาทำมัน5 6 4เดือน5เดือนมีลื้อก็มีเขียนเสร็จหมดแล้วนะลบทิ้งเงาเขียนใหม่มันไม่ได้ก็มีมันไม่ได้มันไม่ถึงความรู้สึกของเราหรอใช่แล้วมันเล่าเรื่องอะไรบ้างอ่ะ7โปรเจกต์เนี้ยหลักๆเลยพยายามให้มีความรักกับ
หลายรูปแบบหน่อยไม่ว่าจะเป็นชายชายชายหญิงหญิงหญิงแตะๆดูหน่อยแล้วก็ด้วยความที่ติดได้แรงมาเยอะก็จะแบบเน้นดราม่าคือก็มีเรื่องราวแบบให้คิดเครียดให้แบบกระแทกอารมณ์กระแทกอารมณ์หน่อยๆก็เลยจริงๆเกือบจบไม่ดีทุกเรื่องเลยด้วยซ้ำจะจบแบบค่อนข้างไปเปิดถ้าส่วนใหญ่ให้คิดต่อเองใช่ครับเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้จบแบบนั้นอยู่แล้วอะถูกไหมสมมติว่าแบบใครสมหวังแต่งงานแล้วหลังแต่งงานคุณก็ต้องเจอเรื่องอีกตั้งเยอะตั้งแยะอะก็เลยแบบเปิดไว้ดีกว่าเนาะทันสมัยแล้วยุคสมัยนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วของคุณเขาอะคะของเรื่องของคุณเขาของคุณเขาแค่รู้สึกว่า remember อยากเห็นเริ่มจากที่อยากเห็นแซมเล่นเวอื่นที่ไม่ใช่ตลกปกฮาถ้าหนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หน้ามึงเศร้าแล้วตอนนี้พอเขาอยากเห็นมึงไม่ได้ตลกหน้าเลยเศร้าเลยค่ะลูกกลัวทำได้ไม่ดีอ่ะเข้าใจเข้าใจอย่างนั้นเลยอ่ะหนูไม่ต้องอธิบายแล้วอาน่าจะอธิบายให้ได้ดีที่สุดเอาพูดออกมาเองสิอาแค่เข้าใจแต่คนอื่นจะเข้าใจไปละก็เหมือนอาแหละเหมือนตอนกำลังจะถ่ายอาแบบจะทำได้ไหมหัวเข้าไปทุ่มหัวตัวเองเลยอ่ะเครียดเลยใช่แล้วอาก็ส่งบทไปให้เจสซี่ดูว่าเจสซี่แม่เป็นแม่ประเภทนี้นะไม่ใช่แม่แบบที่สนุกสนานเลยแวบแรกนิวรีบให้น้องทีมงานบอกคนเลยว่าอาไม่มีร้องไห้นะไม่ต้องห่วงพอเห็นอาบอกว่าอาร้องไห้ไม่ได้อันจริงพี่เจสพอเข้าฟิล์มจริงอะร้องได้นะร้องได้เสียงสั่นมาเลยเสียงสั่นมาเลยอะเสียงสั่นเพราะว่ากลัวเล่นไม่ได้กูเสียงสั่นเพราะว่ากูเครียดถ้าวันหลังร้องไม่ได้เปิดฉากบนแพเดี๋ยวร้องได้จริงร้องได้จริงเลยตอนนี้ยังรู้สึกอยู่เลยอะแล้วซัมมี่ถือว่าเป็นแบบบทนำครั้งแรกเลยปะครั้งแรกใช่ค่ะแต่รู้สึกยังไงแบบกดดันมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแบบแต่ก่อนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คือเขาจะอยู่กันอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปแจมในนั้นแล้วเราก็เดี๋ยวก็ตั้งแต่แบบนี้แล้วก็ออกไปเราไปชวัดเฉวียนเฉวียนแบบเวียนไปแต่อันเนี้ยพอมันเป็นเราต้องหลักๆเรื่องไว้หรือแบบเหมือนกดดันด้วยกลัวตัวเองทำได้ไม่ดีด้วยความไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเองอยู่แล้ว1แล้วก็2แบบใดๆบทต้องร้องมาตรฐานงานพี่เขาอีกใช่เนื้อออกมั้ยอยากทำให้มันดีแล้วก็คู่ที่เราเล่นด้วยเขาจะแฮปปี้มั้ยเขาจะคิดไปไปหมดเลยใช่ค่ะแบบพี่นิวเห็นอะไรอ่ะทำไมพราวได้อ่ะอย่างที่บอกแหละอยากเห็นมันร้องไห้อยากเห็นมันดราม่าอยากเห็นมันเล่นเครียดเพราะเราอยู่กับเขานานมากใช่แล้วเรารู้ว่าเขาทำได้ใช่เราอยากให้คนอื่นเห็นเนาะใช่ไงคนอื่นเห็นในเวที่ไม่เห็นซัมมี่แฟนๆซัมมี่เขาเป็นยังไงบ้างอ่ะแฟนๆแบบกลุ่มแฟนคลับที่เขารักด้วยความโบ๊ะบ้าของเราอ่ะเขาก็ฟีดแบคดีนะคะเป็นความรักดีเลยว่าแบบเขาไม่เคยเห็นเนาะมุมนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ดูบอกว่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็กลับมาบอกเจสซี่ว่าซัมมี่เก่งมากอ่ะเก่งจนแบบกูละอายอ่ะกูทำไงดีอยากย้อนเวลากลับไปแสดงดีๆแต่นั่นคืออาตั้งใจสุดแล้วนะรู้ยังอาตั้งใจแบบกูขมิบทุกลูกขุมขนแล้วอะของอาคือไม่มีแก้อาเลยนะตอนอาเล่นแบบตามนั้นปล่อยผ่านเลยคือไม่แก้เลยคือแบบโอเคแล้วไงคือแบบอยากได้เวนี้แล้วพี่นิวบอกว่าอะไรนะสายตาอาตอนแบบเหมือนแบบใช่ๆเวลามองซัมมี่แบบอยากอาดูอาจะเห็นสายตาเพลงที่แบบเฮ้ยเขามีความเป็นห่วงลูกเนาะลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงอาจะไม่รู้ตัวเดี๋ยวอาต้องดูโชคดีที่อาได้ดูผลงานแซมมี่ไปก่อนถึงรักและก็เอ็นดูมาก่อนจริงเพราะอาเป็นคนตาอาแข็งว่าพูดจริงถ้าจะให้อะไรอะตาอาต้องรักจริงๆสมมติถ้าอาไม่รักตาอาก็ไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวพี่เจสซี่ดูนะซีนที่อาแบบมองคุยกับลูกหรือจังหวะที่ลูกเดินออกนอกซีนแล้วเขาหันไปมองอย่างเงี้ยจริงๆมันดีจริงห่วงกว่าแม่หนูอีกแรงตรงนี้เดี๋ยวฉันกลับไปพัทยาไม่ได้ไปดูสิว่าความแม่ลูกยังไงนี่อานะอั้นไม่ดูอยากดูมากทุกคนดูได้ฟรีนะตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานู้นนะดีเลยถ้าต้องการนี้หนูไม่ต้องพยายามเลยเนี่ยละครพี่นิวเพลงก็จะดีทุกช่วงเลยเนาะในแต่ละนั่นน่ะเอ๊ะได้ทีมมาดีทีมเขาดีมากจริง
ฉันเห็นชื่องานอะไรแบบนี้สะกดผิดค่ะตั้งแต่เด็กก็เลยสะกดในพาสปอร์ตกันด้วยควายเนี่ยดูดิเจสซี่ที่เธอไม่เล่นร้องไห้เกิดกลางมากอะ คือแบบบอบช้ำอะบอบช้ำเกิดกลางมากหัวใจสลายมากอะรับการผุ่มงานดูแอคติ้งก่อนค่ะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยบังๆไว้หน่อยเพราะมันมีรับหน้าด้วยหุยโชคใจขาดเลยอ่ะดูอะไรอ่ะพาวนี่อยู่ในแอปไอ้ฉีมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเพราะมันเลือกไม่ถูกอ่ะดูดิมีทั้งซีรีส์หนังวาไรตี้การ์ตูนเต็มไปหมดเลยแทช่วยเลือกหน่อยดิงั้นดูซีรีส์ไหมจะได้ดูยาวๆไงอยากอยู่ด้วยนานๆ งั้นเป็นไรคะงั้นดีไหมการแสดงดีสี่ห้าโอ้ยใช่สี่ห้าอันนี้วันนี้เป็นการรีแอคแบบเบื้องหลังนะคะคนเบื้องหลังปกติอารีแอคแบบคนดู 100% ไงถือแท็กเขาถามว่านี่อะไรตอบมาดิตอบไม่ได้ใช่ปะเอาแท็กไม่ทำอย่างนี้พาทำไมอ่ะเอาแท็กไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอแท็กจะบอกว่าที่แท็กไปนอนกับคนอื่นนี่แท็กไม่ได้ตั้งใจหรอพูดง่ายดีวะเฮ้ยพาวฟังมันดิปล่อยออกไปก็ใครไม่รู้มันส่งมาใครไม่รู้หรอพาวไม่รู้หรอกว่าใครส่งมานะแต่พาวเห็นแท็กในนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้เว้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้จนถึงวินาทีนี้ทั้งแม่ยังโกหกเพื่อนอีกเหรอคือแท็กยอมรับว่าแท็กผิดนะเว้ยแต่แท็กอะไรแต่แท็กไม่ได้ทำไงแท็กยังมีแต่ได้เหรอก็แท็กไม่ได้ทำไงพาวก็ฟังแท็กก่อนดีแท็กจะโกหกอะไรพาวไปถึงไหนอ่ะพาวเห็นตั้งสองตาว่ามันคือแท็กอ่ะพาวฟังก่อนเว้ยพาวแหละเลยนะที่ผ่านมาที่เคยทำดีด้วยนี่เคยมีความหมายเหรอวะแค่มีอารมณ์ก็เลยไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเหรอนอนแพ้กันอย่างนี้เหรอที่พ่อทำให้ทุกอย่างไม่เคยมีความหมายเลยเหรอฟังคนนี้เขาฟังแท็กคนดีฟังอะไรอีกอ่ะจะพูดอะไรอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นไงจะพูดอะไรเนาะถูกอ่ะแท็กอยากมีพาวอยู่อ่ะแท็กก็ไม่ทำแบบนี้
ี้พ่อเสียใจหรอกพ่อกลับบ้านเลยห้องตัวเองไปไหนอะลงไปชั้นลอยอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเพราะมันทำจริงอะภาพมันจำนวนด้วยภาพอะเหรอเนาะมันจะแก้ตัวยังไงอะออสการ์ฉากนี้คราวลูกคราวลูกคราวลูกตื่นได้แล้วค่ะลูกตื่นได้แล้วค่ะลูกไก่พ่อมาแล้วค่ะลูกไม่ตื่นไม่ตื่นนี่นี่อะสว่างตื่นไหมอ้าววันนี้เปิดเรียนวันแรกรีบอาบน้ำแล้วก็รีบลงไปกินข้าวข้างล่างอะตื่นค่ะตื่นค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะโอ๊ยโหแม่นี่เพิ่งจะ6โมงเช้าเองอะก็แล้วยังไงล่ะก็กว่าจะลีลาอาบน้ำอาบท่าได้มันก็8โมงพอดีตื่นนี่ก็กว่าจะลีลาไปอาบน้ำได้เนี่ยนะนะเอาเร็วรีบค่ะรีบแล้วก็ลงไปกินข้าวค่ะไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้รีบอาบน้ำลงไปกินข้าวลงไปช่วยแม่ยกขนมรีบทุกอย่างรีบรีบรีบทุกอย่างรีบแต่ที่มันลูกหัวล้อดูหัวล้อต่อมาหน้าหัวล้อกันหน้าขำเองนะก็แม่แถมเอ็นดูลูกแม่มีเหตุผลจะบอกพุ่มกับทำเอ็นดูลูกค่ะพุ่มกับเรื่องราวมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะลูกแม่ดมก่อนบูดยังแม่จ๋าลูกเอาขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะวางไว้วางไว้แม่มีอะไรช่วยไหมโอ้ไม่ต้องช่วยแล้วไปดูซิว่าแม่ทำอะไรไว้ให้กินไปเห็นแวบๆแล้วแวบๆแวบๆโอ้ยผัดเส้นของโปรดแม่นี่รู้ใจหนูจริงเลยแม่ถ้าฉันไม่รู้ใจคุณแล้วฉันจะรู้ใจใครคะคุณลูกสาวฉันคนเดียวนี่คะเอารีบกินข้าวนี่วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกมันต้องใช้พลังงานเยอะแล้วถ้าเรากินน้อยเนี่ยนะคะเราจะเนื้อน้อยไม่น่ารับประทาน ถ้าเรากินน้อยเราจะสู้ซีดและจะไม่มีหนุ่มๆมาจีบโอ้แม่หนูไปเรียนแล้วไม่ได้ไปหาชายโอ้ได้ไหมเขาก็ทำพวกๆกันไปได้ไปนะแม่หน้าตาทำเป็นไม่คิดแต่จริงๆแล้วคือคิดแม่รู้อ่ะเรากินเร็วกินเร็วกินเร็วเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเนี่ยผัดบุ้นเส้นของโปรดเนี่ยขอบคุณค่ะทานไปเยอะๆลูกไปอ่ะแม่คิวให้แม่ดูคำที่ทำให้ดูสิลูกสามขวบกินเข้าไปให้ดูคำแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปเรียนอย่างเดียวอย่าลืมนะไม่เคยมีลูกอ่ะต้องจัดการเรื่องทุนด้วยโอ้โอเก่งจังเลยลูกสาวแม่แม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดนะแต่พูดแล้วก็คิดถึงพ่อเราเหมือนกันเนาะถ้าธุรกิจที่พ่อสร้างไว้ไม่โดนในพวกหน่วยงานคนไทยที่ใส่คอร์รัปชันโกงกินไปนะป่านนี้พวกเราคงตายแล้วแน่เท่านี่แหละชีวิตนี่แหละบทที่ต้องจำโชคชะตามันก็อาจจะกำหนดมาให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ไงอย่าลืมดูแล้วเป็นไงความยากลำบากจะทำให้ลูกสาวแม่แข็งแข็งเฮ้ยเฮ้ยเคี้ยวละเอียดละเอียดนับแอกด้วยกูให้เคี้ยวก็เคี้ยวแม่กินด้วยดิคะยุ่งกับกูอีกกูไม่ได้อยากกินไม่ชอบกินแกงจืดให้รู้ไว้ก็มาใช้ขึ้นกินมาสั่งแครอทให้มันแครอทกูเกลียดอุ้ยแม่7โมงครึ่งแล้วอ่ะไปแล้วต้องรีบไปเรียนแล้วรีบไป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 ใหญ่มากชอบไปไปไปอ่ะนี่อยากได้เดี๋ยวแบบอยากเล่นด้วยอย่างเงี้ยด้วยวันนี้ไงก็ต้องสนุกแน่แต่ลูกก็ต้องแอบแอบไปก่อนนะลูกยังเศร้าหน่อยหน่อยไปไปไปดีๆลูกค่ะแม่กินข้าวให้หมดนะรอหมดแน่นอนหนูไปเรียนแล้วนะคะพ่อพ่อบอกไปก่อนตั้งใจเรียนนะลูกโอ้อยู่ในขนมไม่ใช่ค่ะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มลูกแต่ไปอ่านมามีคนบอกว่าแบบชอบตอนอยู่กับแม่นะคะใช่อุ่นโอ้ย
ถ้าตะกี้เหมือนแม่ลูกกันจริงจริงเหนื่อยเนี่ยต้องเบอร์อีกไงตอนแรกแบบจะเอาแบบอีกคาแรคเตอร์นึงมาแล้วดูแบบก็จะดูซีเรียสไปเลยพอเปลี่ยนพอปรับเป็นดาตื่นแล้วรู้สึกแบบมันมันจริงไงมันดูมีชีวิตจริงๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือว่าแบบแม่ก็ต้องพยายาม build energy ลูกเพราะลูกสาวเศร้าเราเห็นเราก็ต้องพยายามจริงจริงข้างข้าววันแรกก็มาสายเลยนะขอโทษค่ะนักศึกษาจดสไลด์ไปตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีสอบในครั้งหน้าเธอคะเราขอยืมปากกาหน่อยสิเรามีแท่งเดียวอ่ะขอโทษทีนะเรียนหนังสือฮะเรียนหนังสือปากกาก็ไม่เอามาน้องเดลเนี่ยขอบคุณนะมะนาวสิไม่ใช่คนละเรื่องแล้วพาวกับใจดีเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะแจกชีทเพิ่มให้ไปอ่านแล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบบทสุดท้ายมาส่งอาจารย์ด้วยนะคะสมัยนี้นี่ยังแจกชีทกันอยู่เหรอเนี่ยแหมโหดีจังเลยลูกแม่อยากมีเพื่อนอ่ะแม่อ๋อเพื่อนข้างไม่คุยเลยเนาะSocial distancing ห้องละ88คนเท่านั้นพวกเธอคือว่าเมื่อกี้อาจารย์สั่งการบ้านลายปออ่ะอ๋อมีการบ้านทาชีตอ่ะงั้นเราสร้างลายกรุ๊ปกันไหมเอาไว้แชร์การบ้านกันตุ้ยตุ้ยนี่ขออยู่กลุ่มด้วยดิตัวเองนอนนี่คิวอาร์โค้ดเราเองเออเกี่ยวพันกับตอนหนึ่งปะใช่เออแต่พวกเชื่อมโยงกันเนาะเราชื่อพาวเราก็จะได้เห็นตัวละครตัวอื่นในเรื่องอื่นอยู่เสมอเหมือนเราชื่อไม่เป็นไรเรารู้จักอยู่ละพิมพ์ดาวดังสักขนาดนี้ส่วนเราโอโซนนะนี่ก็ฝากในโฟโต้ด้วยนะไว้เจอกันครั้งหน้าเราไปธุระไปต่อละบ๊ายบาย thank you มากงั้นเราขอตัวกลับเหมือนกันขอโทษด้วยนะใจดีเรามีประกาศแห่งนี้เฮ้ยไม่เป็นไรเจอกันโอโซนมาพักผ่อนเพื่อจะไปธุระต่อ เราลืมคือประกาศโอ้ยไม่เป็นไรใจดีเอาไว้ใช้เลยโอ้ยจะดีเหรอเรามีหลายแท่งขอบคุณนะแล้วนี่พาอยู่ปีไหนอ่ะเราอยู่ปีหนึ่งแต่จริงๆเราเรียนช้าปีหนึ่งอ่ะเฮ้ยเท่ากันเลยเราซิ่วมาจากศิลปศาสตร์อ่ะเราไม่เรียนต่อปะวันนี้เรามีวิชาเดียวอ่ะแล้วใจดีอ่ะเหมือนกันแล้วไปไหนต่อไหมอ่ะเดี๋ยวไปกินเค้กที่ข้างตึกศิลปศาสตร์ปะร้านนั้นเค้กอร่อยมากแต่ก่อนเราไปกินบ่อยอ๋อมันแพงไหมอ่ะคือเราไม่ค่อยมีตังค์เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงถือว่าขอบคุณให้ปากกาก็ได้คุ้มมากลูกเนี่ยร้านอยู่ตรงนู้นเองนานมากแต่ก่อนเราไปกินบ่อยมากเลยเนาะแต่ก่อนใจดีไปกินกับใครก็กับเพื่อนคณะเก่าอ่ะเพื่อศิลปศาสตร์เหรออันนี้ช็อกกว่าสองคนนี้ยังไม่รู้ว่าเหมือนออกชนะคนรู้จักคนนั้นเหรอไม่ครับเปล่าไม่รู้จักอ่ะเราไปกันเถอะลากอ่ะชายเย็นของพราวได้แล้ว
นะเปาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเห็นดูเบื่อๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะแม่อ่ะเปาแทบเหนื่อยอ่ะงั้นเราถามอีกทีสิเปาไม่รู้จักผู้ชายคนเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะแม่อ่ะเซนิวจักเหรออ๋อดีละเพื่อนเราบอกมาว่าไอ้นั่นน่ะเสือผู้หญิงเลยถ้ามันมาเล่นด้วยอ่ะเราอย่าไปยุ่งนะมากินกันกินไม่ลงเลยอันเนี้ยอร่อยมากชิมดูกินก่อนเลยแต่มันคิดเรื่องนี้ดิหายแมวเก่งแมวเบลก็โอ้ต้องอะไรหอมมึงมาเนี่ยนี่มึงเป็นอะไรมึงรู้ปะว่าก่อนที่กูจะมาหาพวกมึงเนี่ยกูเจอใครอะไรแฟนที่200ของมึงหรือไงคนที่กูเจอวันนี้คือพาวอะไรนะเออพาวแฟนเก่ากูอะนี่มึงได้คุยอะไรกับพาวปะกูไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยเว้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคือกูเดินอยู่แล้วพอกูเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บพาวไม่ได้อยู่ตรงหน้ากูแล้วกูทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบเดินออกมาแล้วเขามากับเพื่อนเขาอีกคนนึงแล้วที่สำคัญเลยนะเขาเรียนมหาลัยเดียวกับกูกูเชื่อแล้วมันเป็นหนักจริงแต่เมื่อกี้มึงว่าอะไรนะพาวเรียนมหาลัยเดียวกันกับมึงเหรอเออกูว่ามึงปล่อยเขาไปเถอะว่ะบางทีพ่ออาจจะลืมมึงไปแล้วก็ได้นะเว้ยแค่เขาได้กลับมาเรียนมึงก็ควรจะดีใจกับเขาก็พออยู่ห่างเขาไว้เถอะแค่เรื่องที่มึงทำกับเขาอ่ะมันก็หนักหนาพอควรแล้วนะเว้ยแต่ถ้ากูเป็นพ่าวกูคงไม่อยากเจอหน้ามึงเหมือนกันอ่ะพูดถูกค่ะลูกยังมองของตุ้ยๆเองสลาลัยไผ่สดไม่ใช่ของกองไปตอนเช้าไม่อยู่ทำไมไม่เป็นไรลูกเออเนี่ยโอ้ยเออทำไมมาอยู่ได้แล้วล่ะโอ้เนี่ยของแม่โอ้ยโอ้เนี่ยของฉันเองพาลูกแม่สบายดีแม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแม่แค่วันนี้ลูกค้าเยอะแม่ก็เลยดูเหนื่อยเท่านั้นแหละแล้วต่อให้แม่เหนื่อยแค่ไหนเนี่ยนะแค่เห็นหน้าลูกสาวแม่แม่ก็หายเหนื่อยแล้วค่ะโอ้นี่ดูอู้แข็งเล็กนี่โอ้ยโอ้ยอ้ายพาวเข้าใจค่ะแต่ถ้าแม่ป่วยขึ้นมาแล้วพาวแค่กลัวว่าจะไม่มีคนทำอาหารให้กินห่วงของกินอ้อหยุดไอเราก็นึกว่าห่วงฉันห่วงกินโอ้ยเหนื่อยเหมือนใครนิดนึงนะร้องเก่งแต่ว่าห้ามเดี๋ยวโดนห้ามเยอะกว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวเหอะยังไงแม่ก็พักผ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาขึ้นไปเอาของไปเก็บแล้วเดี๋ยวลงมาหาแม่โอ้ยรีบขึ้นไปเลยค่ะพอถ้าลูกอยู่แม่ไม่ได้พักผ่อนเดี๋ยวพาลูกลงมาเดี๋ยวนวดต่อให้นะคะไปนวดดีอยู่นะน้ำหนักมือได้อยู่นะพูดอย่างนี้คือเออทำตัวไม่ถูกอะห่างเรื่องไปเรื่อยตาเล่นดีนะจริงๆก็อาตั้งใจมากอะนั่นคือสุดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปเรียนครูเงาะเพิ่มลืมพับมะนาวไปเลยเนาะแล้วเรารู้สึกแบบว่าความสดใสอันนั้นอะแล้วมาเป็นอันเนี้ยเรายิ่งรู้สึกเห็นแบบเออเจ็บปวดอะเจ็บปวดที่แบบคนสดใสมันต้องเป็นอย่างเงี้ยอืมเข้าใจไหม
พาวทำกันบ้านที่ส่งพรุ่งนี้ยังแม่ก็เลยสงสารมากเลยอะลูกยังเลยทำงานคดีด้วยกันแม่สงสารตัวเองที่โรงพยาบาลมากสุดลูกฝืนสดใสเจอหน้าแม่แล้วก็ขึ้นมานอนดิ่งคนในครอบครัวมันจะต้องแอคแข็งแรงใส่กันอะแล้วพอมุมคนเดียวมันก็จะมันก็ปล่อยความว่าแม่ก็ต้องมีมุมที่แบบแม่ก็ไปดิ่งคนเดียวเหมือนกันที่ด้านของเขาตรงเตาแก๊สใช่แม่ไปดิ่งตรงกับเตาแก๊สมึงไม่หายเครียดอีกหรอวะต้องอะไรนะแม่เก่าแซดก็ได้เอาไปใจยังสบายใจละนี่มึงจะทำอะไรทำอะไรสักอย่างที่กูจะได้เปลี่ยนหน้าตาดีสดชื่นใส่ตายนี่มึงจะทำยังไงเออหลักใช่ไหมใช่ใช่หน้ามึงไม่จะได้แบบเหมือนมะนาวซึ่งแม่มันเป็นเหมือนกันอ๋อเหรอข้างจริงเขาบ้าเหรอโอ้โหแล้วนี่เขาดูหล่อมากเลยอ่ะเหมือนลูกแม่ก็ดูสวยมากแต่ถ้าจะให้กูแนะนำนะเฮ้ยมันก็คงต้องเริ่มจากแม่เครียดเหมือนกันเลยเราไม่กล้าขอได้ไหมจะทำอะไรกันแบบนี้วะเราต้องเป็นคาแรคเตอร์เด็กๆได้เป็นนักแสดงต้องเล่นน่ารักจริงจริงก็คือได้เป็นโชว์เคสเลยเนี่ยแบบใหญ่โตเลยอ่ะเนียนทำได้ดีมากถ้ากูเนียนจริงๆครั้งที่แล้วพาเขาไม่จับได้หรอกว่ากูมีคนอื่นน่ะดูมันพูดคำขอบคุณมากแล้วกันว่าแต่มึงเธอให้คำปรึกษากูดีขนาดเนี้ยมึงจะไม่คิดมีใครหรอกวะความหล่อไม่ต้องยุ่งกับกูสักเรื่องได้ไหมกูเก็บของกลับบ้านแล้ววันนี้มึงไปคุยกับพาให้ได้แล้วกันคือทำไมไม่ตอบอ่ะที่เราถามเรื่องกันบ้านอ่ะพอดีเราเหนื่อยๆอ่ะเลยเผลอหลับไปอ่ะดีนะที่อาจารย์เลื่อนส่งไม่งั้นแย่เลยขอโทษนะแล้วนี่พิมดาวไปไหนอ่ะอ๋อก็เห็นออกอีเวนต์มั้งเห็นเนี่ยแขกทวิตขึ้นด้วยวันนี้ถามถึงแต่คนนี่อยู่เรานั่งอยู่นี่ไม่เห็นถามถึงเลยเอ้าไม่งอนนะไม่งอนเขาไม่อยู่เลยถามถึงไหมทำงานมันเงียบๆอ่ะงูกดทีนะเถอะมันขาดสีสันไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวคงโซนจะหลับใหญ่เลยอ่ะอะไรอ่ะเปล่าเราโอเคใจดีเปิดเพลงสกิดต่อมมันปะเนี่ยตรงว่าน่าจะฝุ่นเข้าตาฝุ่นใหญ่เดี๋ยวดูให้เตือนตากว้างๆไปทำยังไงให้มันเข้าตาเนี่ยโอ
โอเคแหละขอบคุณมากนะพอเจอก็เจอวันนี้เราว่าจะรีบกลับบ้านเนี่ยนะพอดีว่าต้องไปช่วยแม่เก็บร้านอะส่วนงานกลุ่มก็เดี๋ยวเราไปตามในแชทกลุ่มมีอะไรทำเพิ่มเติมก็บอกแล้วกันให้เอาไปส่งไหมอะไม่เป็นไรตอบไลน์พูดนะนี่ใจดีแค่ว่าพาวมันโกหกหรอปะหืมไม่ต้องมาหื้อไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยฟังเพลงเศร้าร้องไห้ขนาดนั้นอ่ะก็คงงั้นมั้งแล้วเรายังไงคิดกับมันมากกว่าเพื่อนไหมเนี่ยโอโซนบ้าปะเนี่ยเสียงสูงใช่ไหมแกสองคนนี้เหมือนกันเลยนะทำไมอ่ะโมโหไม่เนียนไงยังไงชอบก็บอกว่าชอบจะได้ช่วยโอ้เราเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยจริงๆเลิกพูดมากให้เราจะช่วยอะไรก็ว่ามาก็เนี่ยก็เห็นมันเฝ้าอะไรอ่ะแกก็พยายามทำให้มีความสุขเว้ยถ้าเราว่านะคนอย่างพาวอ่ะดูเหมือนจะมีเรื่องให้เราที่เราไม่รู้เยอะแยะเลยอ่ะแต่ว่าโอโซนอย่าเพิ่งบอกใครนะหายห่วงต้องมันไปไหนอ่ะเนี่ยกลับแล้วฮะโอ้เรากลับซื้อหมดกลับทางที่สร้างหน่อยกลับแล้วอาเนี่ยก็นี่ใช้เตือนตรงนี้เหมือนกันมันคนเดิมตายเป็นแบบนี้เป็นฝ่ายรุกฝ่ายน้องเดลอย่างเงี้ยเนาะต้องมาเป็นแบบมาเรียนที่นี่ไม่เห็นบอกกันเลยเหมือนอยู่บนสวรรค์อ่ะพาวคุยในนี้อยู่ได้ไหมเฮ้ยมีเรื่องจะคุยด้วยแกผมพาวคุยกันก่อนดีพาวบอยพาวอันนี้ก็ได้แผลอะไรพาวคุณจะทำอะไรพาววะแค่จะคุยด้วยเฉยอ่ะเขาเป็นอะไรไหมอ่ะเจ็บหรือเปล่าลูกไหวไหมไอ้เหี้ยมึงฟังไม่รู้เรื่องไหนวะพาวเขาไม่อยากคุยกับมึงมันจะมากไปแล้วนะมึงจะเอาผู้หญิงทั้งมหาลัยเลยหรือไงโอ้แอมทำเถอะใจดีไปเถอะคนรู้ถึงพาทีนี้เพราะพาไม่เคยดังเอ้ยไม่เคยพูดคำหยาบคือแบบใจดีเขาชอบเขาชอบพาวแต่แรกเลยเนาะแล้วพอมาเห็นอย่างนี้เขายิ่งแบบขึ้นปี๊ดอ่ะมันก็มีเหตุมีผลที่เขาจะแบบยั่วเพราะเขาแม่คะนี่ใจดีเพื่อนหนูค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะใจดีแล้วนี่ทำไมแม่เก็บร้านเร็วอ่ะขายหมดเร็วหรอใช่สิอุ้ยตายแล้วแล้วทำไมหน้าตาเหนื่อยเหนื่อยขนาดนั้นน่ะลูกอ่ะกินข้าวก่อนเลยเติมพลังใจดีลูกมาแม่หนูยังไม่ค่อยหิวอะค่ะแม่กินก่อนเลยหรออ่ะโอเคโอเคอ่ะไปงั้นไปพักผ่อนก่อนไปแม่ไม่อยากซอสซีแต่เดี๋ยวแม่ลังเลทำไมหน้ามันยุ่ยขนาดนั้นอะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกแม่ซิเล่าให้แม่ฟังวันนี้คือหนูแค่เหนื่อยๆค่ะแม่แค่เหนื่อยๆเนาะอ่ะถ้างั้นก็ขึ้นไปพักผ่อนนะแล้วใจดีคะใจดีจะค้างที่นี่ด้วยไหมคะมันดึกแล้วเออไม่เอาไม่ต้องเออละเอาเป็นว่าค้างเลยดีกว่าเนาะใจดีค้างที่นี่แหละใส่เสื้อของพาวไปก่อนส่วนชุดนักศึกษาพรุ่งนี้ก็แต่งพาวไปเลยงั้นเดี๋ยวเราขอโทรบอกที่บ้านก่อนนะขอบคุณค่ะแม่งั้นพวกหนูขึ้นห้องเลยนะคะแม่แม่คิดว่าแม่จะไม่เก็บกับข้าวแล้วเดี๋ยวลูกต้องสงสารมึงเหมือนกินนี่ในอินเนอร์คิดอย่างงี้แล้วดึกๆมึงต้องหิวแม่น่ารักจังมีแปะรูปได้เหรอนั่งก่อนอ
ใจดีแผลแค่นี้เองทำที่ทำแผลไหมอ่ะเดี๋ยวเราทำให้มีแต่จะอาบน้ำก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยทำแผลจะดีอาบก่อนปะอืมก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหยิบเสื้อผ้าให้ใส่ได้ไหมเนี่ยนี่ชุดนอนส่วนผ้าเช็ดตัวเรามีผืนเดียวอ่ะใช้ด้วยกันได้ไหมได้สิเราไม่ซีเรียสอ่ะงั้นไปอาบน้ำก่อนนะดิ่งเปล่าคุยดีกว่าได้ไหมเขาไม่มีเรื่องจะคุยด้วยแท้เปล่าคุยกันก่อนดีเปล่าบอยบอยให้เขาอยากคุยจริงๆอ่ะอยากง้อจริงๆอ่ะทำไมพูดอ่ะแต่ไม่เราเข็ดเราเข็ดไม่ใช่เชิญเราไม่ได้ว่าเล่นตัวจริงจังแต่เขาละสันดานไม่ได้อันนี้คืออินเนอร์จริงหรือว่าในลูกพราวอันนี้พราวดูดิน้ำตาน้ำเตอพาร์ทอ๋อเรื่องมา2พาร์ทนายวิ่งถามอะไรนะอันไหนนั่นน่ะสิตอนที่ดูอยู่อ่ะแล้วพี่นิวถามว่าอะไรนะอินเนอร์จริงเออเอาตัวจริงมาเล่นอะไรหนูชอบซ้อมบ่อยๆร้องไห้อะไรเงี้ย อินเนอร์กดแฟนใช่ป่ะใช่มั้ยอันไหนนะที่ร้องไห้ตอนที่ร้องไห้ที่ร้องไห้คิดถึงเหตุการณ์ไหนอยู่คิดถึงตัวละครเลยค่ะไม่ใช่แบบตัวจริงเราใช่ไหมปากเกรงปากเกรงเราข้อหลายๆเรื่องราวในชีวิตแต่มาปนๆแล้วก็ตัวละครด้วยแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่อยากรู้เฉยๆว่าทำไมถึงแบบโหน้ำตาใหญ่เลยอ่ะน้องเป็นเม็ดเม็ดใหญ่เลยอ่ะสิวหรือเปล่าสิวเห็นอยู่อ๋อน้ำตาเออที่มันใหญ่ลงมาก็นั่นแหละค่ะบางทีก็บิ้วแบบฟังเพลงเอาแม่หลายๆอย่างแล้วตอนพี่นิวเขาแบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก่อนเขาจะเริ่มเรื่องอ่ะเขาจะเวิร์กช็อปนักแสดงนี่ก็ได้เข้ากับเขาหลายเรื่องแล้วนี่เวิร์กแม่ตอนร้องไห้ตอนเวิร์กช็อปมันไม่เหมือนในนี้เลยเพราะว่าทุกคนขำหนูมันมีซีนหนึ่งที่ให้ลองเล่นร้องไห้แล้วมันก็เล่นออกมาเดินมันร้องไห้มันร้องเศร้ามากแต่ทุกคนขำจำภาพเพราะมันก็คือมันอ่ะเนาะใช่มันคือชัมมี่อ่ะมันก็แบบแต่แม้ว่าแบบเข้าไปถึงตัวละครแล้วอ่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ
คือเรารู้จักใช่ไหมล่ะมันรู้จักกันอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะพอเขาไปเข้าถึงตัวละครอ่ะทำได้จริงๆอ่ะแต่ว่าในหมู่ของคนรู้จักมันจะแบบนี่มาแซมมี่น้องอาต้องเคยประสบพบเจอบ้างแหละหมายถึงเราไม่ของอาอาเรื่องอาไม่ร้องอาบอกเองอาบอกอาไม่ร้องอาไปไฟบุ้งกลับอยู่ครับแต่ว่าคือพอดีว่าตัวละครตัวนี้หนูดีว่าเขาไม่เขาเป็นคนร้องไห้ยากแต่ว่าข้างในอ่ะเขาเศร้ามากแล้วพุ่งกลับก็ยอมมาเอาเธอผู้เขียนไทยใหม่อย่างนี้เลยเอาเธอผู้เขียนไทยใหม่คืออย่างนี้เรื่องจริงคือฉากแบบเผาศพนางเอกตัวนึงแล้วก็ตอนก่อนจะเข้าก็ทุกคนก็เล่นกันหัวเราะก็อ้าวตามซิกซ้อมนะต้องเดินวนขวาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ถ่ายเองก็แอคชั่นเดินแล้วก็กูหน้าเศร้าตีหน้าเศร้าอย่างงี้นะข้างในอินเนอร์คือแบบเศร้ามากก็แบบไม่น่ามาฆ่าตัวตายเลยทำอย่างนี้ทำไมอ่ะเออทำไมแล้วก็ได้ยินข้างหลังแบบโหไอ้เหี้ยชื่อโชคแรงมากหันไปคือน้ำตาน้ำมูกไอ้พวกที่หัวล็อกกับเราอยู่เมื่อกี้นี่เลยไอ้พวกเลยยศคือมึงร้องไห้หนักมากอ่ะหน้าแบบเฮียอะไรเกิดขึ้นกับกูเนี่ยหน้าก็เลยแบบต้องไงต่อก้มหน้าก้มตาแล้วก็แบบปิดตาก้มหน้าก้มตามันเป็นสั่งงานไงเล่นไม่ได้เอาตัวรอดมาละเอาตัวรอดแม่คือแบบพุ่งกลับว่าไปไหนก็ไปกูเกียดจะรับฟังแล้วอาเห็นตัวเองอันเนี้ยเหรอโหอาตั้งใจมากเลยนะอืมแล้วแบบไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมมันก็ทำอาหารให้ลูกตอนเช้าด้วยความอยากจะให้ลูกเนี่ยสดชื่นแบบไปเรียนหนังสือได้แล้วเพราะว่าลูกอกหักครั้งเนี้ยมันดิ่งยาวนานแม่เห็นอยู่บ้านด้วยกันแบบเคยล่าเริงก็เหม่อเอออ่องอ่องอ่ะลูกมันเปลี่ยนอ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่แม่ทำได้แม่ไม่รู้จะทำอะไรให้ลูกนะสิ่งเดียวที่แม่ทำได้คือแม่เอาลูกให้กินข้าวอ่ะกินข้าวลงไปให้แม่เห็นหน่อยเออเพราะอาเคยมีเรื่องเสียใจที่อาเล่าให้ซัมมี่ฟังอ่ะอามีเรื่องเสียใจอ่ะอาไม่ร้องไห้นะไม่เห็นน้ำตาสักหยดเลยกินข้าวไม่ได้แต่อาไม่กินข้าวอืมเป็น10วันจนแบบอาแบบกระดูกโผล่แล้วก็แบบเป็นเม็ดน่าทำไงก็เคี้ยวๆแล้วก็คายอ่ะเคี้ยวๆแล้วคือแบบอร่อยแบบอยากกินมากแล้วแบบกินไม่ได้ร่างกายมันไม่กินอ่ะเพราะบ้วนบ้วนแล้วก็ไม่กินคำอื่นแล้วเพราะว่าขี้เกียจเดินไปบ้วนแล้วก็เลยอาหารน้ำหวานกินก็คือสิ่งเดียวที่แม่จะสบายใจอ่ะที่เวลาลูกเศร้าคือว่าแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรได้เนาะแม่ไม่มีเงินจะไปเอนเตอร์เทนในลูกก็คือลูกช่วยกินข้าวหน่อยแค่นั้นแหละเออคิดอย่างนั้นตอนถ่ายแต่ดูไม่ออกกันใช่ไหมล่ะดูไม่ออกใช่ไหมล่ะพอพุ่งคิดได้เมื่อกี้แต่ดูออกกูบอกว่าแม่ห่วงลูกมากจริงแต่ไม่แสดงแบบให้มันดราม่ามากจะแบบรับหลังลูกไปก่อนถึงจะแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช่แต่อยู่ต่อหน้าลูกก็จะแบบเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอยากหาเรื่องแล้วทำให้อาร้องไห้แบบซัมมี่อ่ะคือเป็นคนโรคจิตเนี่ยแกล้งนักแสดงเธอจะไปที่กองหนูจะเลิกกองตีสามเหรอลูกแล้วเคอร์ฟิวปล่อยตีสี่ก็คือปล่อยกลับบ้านได้ตีสี่เพราะว่าเคอร์ฟิวถึงแค่ตีสี่พอดีรู้สึกเวลาเห็นแบบหลายคนแล้วอยากเห็นอะไรที่เขาแบบไม่เป็นตัวเองที่สุดจะชอบแบบนั้นแต่เมื่อกี้อาก็คืออาไม่เคยเป็นแม่คนนะพูดจริงแต่อาได้รับความรักจากแม่มากๆแล้วอาก็เห็นแล้วก็เดี๋ยวเอาสมมติอารีแอคชั่นดูได้แดงเนี่ยมันเป็นครอบครัวซะเยอะอาจะเข้าถึงความรู้สึกของคาแรคเตอร์เขาอะเออแบบนั้นแต่ว่าอาเป็นคนไม่เคยมีลูกอาก็เลยแบบประสบการณ์ที่แบบแม่ให้อาหรือว่าดูจากอันเนี้ยคิดว่าแบบคงทำอย่างนั้นละมั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเหมือนแม่ตัวจริงไหมถ้าเทียบกับแม่แซ่แม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรซูซี่คุณแม่ซูซี่เหรอคุณแม่ซูซี่คุณแม่ซูซี่เหมือนแม่พูดจริงๆอ่ะเนี่ยน่ะเดี๋ยวคนล้อหนูเพื่อนชอบล้อกำชอบทำเก่ากำเคยล้อแม่เพื่อนไว้แล้วสิใช่ก็คล้ายๆนะเอาจริงๆเก็บประมาณนี้เหมือนกันเพราะแม่เขาเก็บบางอย่างแสดงออกบางอย่างแม่เปล่าแม่หนูหลุดๆเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้หลุดๆนะตัวจริงอ่ะตัวจริงคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบว่าเข
าเรียกว่าอะไรอ่อนโยนมากๆแบบว่าแม่ที่แบบในฝันอยู่จริงๆลึกๆอ่อนโยนนะอาถึงได้แสดงได้ไงทุกคนกับอีกเรื่องได้ให้จับให้แบบอตุ๋ยได้กาไก่แล้วเป็นแฟนกันแล้วดราม่าพ่อกับแม่หัวหับเมียคอนแบบดราม่าหนูคะซีนหนึ่งสามชั่วโมงค่ะหนูถ่ายซีนละสามชั่วโมงเมื่อกี้เราก็คือเราก็ได้เห็นแล้วเข้าใจแบบเด็กที่มันยังแบบอย่างแท็กใช่ไหมมันเด็กผู้ชายที่มันรู้สึกอยากพิสูจน์ตัวเองอะว่ามันเป็นที่ยอมรับอะมันก็ต้องการแบบมีผู้หญิงคนนี้ยอมรับผู้หญิงคนนี้ยอมรับแต่คนที่มันรู้สึกเอ็นดูสายตาคนที่มันรู้สึกผิดด้วยคนที่มันรู้สึกอยากจะเก็บไว้เสมอมันก็คือตัวพาวเนาะเท่าที่ดูเมื่อกี้นะมันอยากเก็บไว้เสมอคนอื่นๆมันก็ผ่านเข้ามาแล้วก็พาวมันไม่ฟังอะไรตัวเองก็แก้ตัวไม่ออกหลักฐานมันคาอย่างนั้นน่ะจังหวะมันนรกอ่ะไปทำชั่วช้าอะไรเอาไว้แค่ข้อความนั้นไม่ขึ้นนะเรื่องมันจะปิดได้อีกยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกสูญเสียพาวไปโดยใช่เหตุก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใจว่าจะใช้มือถือตัวเองเอามือถือคนอื่นเขาแล้วเปิดไอชีดูจากทีวีก็ได้นะดูจากทีวีก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็ดูในแอปทีวีได้นั่นน่ะอุทาหรณ์มาพูดถึงไอแพร์คนเหี้ยไอเหี้ยคือตะกี้ตกใจเซอร์ไพรส์เฮ้ยแต่มันไม่ได้รู้สึกอ่อนเลยนะเมื่อกี้มันรู้สึกแบบเขาแบบจริงๆแต่มันเซอร์ไพรส์มากจนอาต้องเฮ้ยแต่เทคแรกๆก่อนอาอ๋ออันนี้คือเทคที่เอาใช่ไหมเทคแรกเป็นไงน้องเล่นแบบว่ายังไงนะไอ้เหี้ยเหมือนแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยอ่ะแต่เข้าใจน้องแบบว่าหนูทำแบบเต็มที่แล้วนะอะไรแต่ทุกคนพี่นิวบอกว่ากดเสียงต่ำกว่านี้แต่วันนี้ทุกคนช่วยกันเทรนหนูด่าใส่น้องบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้พูดมาพูดตามเราหมดก็ยังไม่ได้ผลทานลูกเขาเสียเนาะผลทานลูกเขาเสียจริงเพราะน้องเป็นคนแบบเรียบร้อยน่ารักมากไม่แบบจริงไม่พูดคำหยาบไม่มีอะไรพวกนี้เลยแล้วก็จิตดีมองทุกอย่างในแง่บวกใช่จะไม่โฉดโจมคนอื่นเป็นสายเด็กอินโนเซนต์หน่อยๆเนาะใช่ก็ดูแบบโตขึ้นหรือแม้แต่เอิร์ธก็บุคลิกเปลี่ยนไปเอิร์ธกลับมาเป็นเอิร์ธเอิร์ธเล่นกลับมาเป็นเอิร์ธไม่ต้องมีเรื่ององค์ทุกข์ใช่ใช่ใช่เพราะทุกคนอยากบอกว่าอยากเห็นเอิร์ธในวีแบบสดใสบ้างเล่นทีไรร้องไห้ทุกทีทุกเรื่องเลยอะไรเออเรื่องเนี้ยกับตลับปัดทุกคนเลยใช่ใช่แต่เดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องที่เอิร์ธเล่นใช่ในโปรเจกต์เนี้ยก็ที่เอิร์ธเล่นก็คือเป็นคาแรคเตอร์โอโซนนี่แหละแต่เป็นเรื่องมีความสดใสใช่มั้ยเป็นเรื่องของแอนนี่เป็นมัธยมใช่มัธยมก็ยังไม่ค่อยก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพิ่งจะสดใสตอนมหาลัยอ๋อผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วผ่านไปแล้วใช่อ่ะมันก็มีเรื่องราวที่เราจะได้เห็นแบบตัวละครตั้งแต่มัธยมและเราจะได้เจอเขาอีกในอื่นเอิร์ธออกเยอะสุดในทุกคนในชั้นโปรเจกต์ว่านางไปทุกเรื่องอยู่ทุกเรื่องเหรออยู่ทุกเรื่องมีทั้งหมด7เรื่องออก4เรื่องออก4เรื่องคนอื่นออกคนละเรื่อง2เรื่องเพราะมันเชื่อมโยงกันใช่ๆๆก็ดูดีดูสดใสเรื่องอื่นถ่ายเสร็จหมดหรือยังเสร็จหมดละนึกว่าจะให้เผื่อแบบแม่ของพาไปประกวดเอาขนมไปฝากมาซื้อขนมพาที่มหาลัยเอาขนมไปฝากค่ะลูกเพราะว่าแม่ไปกองแล้วแม่ติดใจไงแม่ชอบอันนี้ดูบรรยากาศในการทำงานดีมากมัน energy ดีอาชอบบอกว่าถ่ายขอซีนนี้ขอถ่ายค้างไว้แล้วก็ไปถ่ายอีกทีได้ไหมเพราะเขาทำงานเร็วอ่ะมันก็อ้าวเสร็จแล้วเหรอแล้วก็แบบขออั้นฉากนี้ไว้ก่อนได้ไหมไปอีกอ่ะไปเซตที่อื่นไปโรงพยาบาลได้ไหมค่อยมาป่วยในวันหลังนี่ไงเดี๋ยวไปกองเดี๋ยวหาเรื่องให้น้องใช่แต่ว่าต้องดราม่าใช่ไหมพี่เจต้องไปเวิร์กช็อปด้วยนะต้องดราม่าแล้วเหรอเพราะอาอยากรู้ด้วยว่าวิธีการเวิร์กช็อปของพี่นิวเป็นยังไงอยากให้พี่นิวให้เวิร์กช็อปให้อาร์ลองเจอหนูอ่ะอยากรู้ว่ามันจะจบยังไงก็ต้องไปดูด้วยกันดูพาร์ทสองในตอนหน้าพาร์ทสองนะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนะคะคอมเมนต์มานะทักทายบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ